ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอ้ยสวัสดีครับของพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับสวัสดีวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์2022นะครับต้องบอกเลยว่าพอเมื่อวานนะฮะได้มีการอัปเดตไปว่าทางโคโนมิเนี่ยเหมือนจะได้ปิดดีลลิขสิทธิ์ใหม่ไปใช่ไหมครับอัปเดตตอนเช้าตอนเย็นประกาศทันทีหลายคนอาจจะได้เห็นกันไปบ้างแล้วบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ที่ใหญ่พอสมควรอาจต่อยอดไปถึงการมีฟีเจอร์การแข่งขัน e-sport และอาจจะมีตำนานเพิ่มเติมในอนาคตมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาสรุปให้ในคลิปนี้กันเลยครับก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมด้วยนะฮะสำหรับลิขสิทธิ์ล่าสุดที่คนมีได้มานั่นก็คือ Liga BBVA MX นั่นเองนะครับฟังถึงตรงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้จักไม่น่าสนใจเลยไม่มีนักเตะเก่งๆแน่นอนหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบน่าดึงดูดใจใช่ไหมครับเดี๋ยวลองฟังจบอาจจะดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็ได้นะฮะเอาเป็นว่าโคโนมิเนี่ยได้เซ็นสัญญาแบบ Exclusive นะครับ Exclusive ก็คือการที่โคโนมิจะได้ทุกอย่างแบบจัดเต็มในลีกนี้อีกด้วยนะฮะโดยประธานนะฮะของ Liga BBVA MX เนี่ยเขายังมีการบอกอีกด้วยนะครับว่าข้อดีเลยนะของการที่โคโนมิได้ไปเนี่ยจะทำให้ลิขสิทธิ์มีทั้งหมดแค่2เกมแล้วก็เกิดการแข่งขันกันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับเกมของค่าย EA หรือว่า FIFA นะครับจริงๆเนี่ยเป็น Exclusive กับ EA มาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี2005แต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องยกให้ทางโคโนมิจริงๆนะครับของ EA เนี่ยก็ยังคงมีให้เล่นอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้จัดเต็มเท่าโคโนมิสิ่งที่โคโนมิจะได้นะครับอย่างแรกเลยก็คือพวกนักเตะทั้งหมดนะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงอาจจะมีพรีเซนเตอร์ใหม่และการมาเป็นฟีเจอร์อีกด้วยเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่ามีใครเป็นไปได้บ้างนะครับอย่างต่อมาก็คือเรื่องของสนามนะครับทั้งหมดในลีกนี้แน่นอนว่าทางโคโนมิเนี่ยจะได้เข้าไปถ่ายสนามเพื่อเอามาใช้ในตัวเกมจริงๆอีกด้วยลิขสิทธิ์ลีกต่างๆสโมสรในลีกนะครับตาสโมสรครบแน่นอนทั้ง18สโมสรรวมไปถึงชุดแข่งนะครับอย่างเป็นทางการอีกด้วยและแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่การได้มาเฉยๆนะครับเขาจะมีการสแกน 3D หรือว่า3มิติแล้วก็มีการจับภาพเคลื่อนไหวต่างๆต้องบอกอย่างนี้นะว่าปกติเนี่ยเราก็จะเห็นโคโนมิสแกนหน้านักเตะใช่ไหมครับเวลาที่ได้ลิขสิทธิ์อะไรต่างๆโดยประธานของโคโนมินะฮะคุณยูตะโคเซะนะฮะก็ได้มีการเสริมอีกด้วยว่ามันจะรวมนะครับผมไปถึงกิจกรรมทั้งในและนอกสนามอีกด้วยเพื่อประโยชน์ทางการตลาดที่หลากหลายเนี่ยจะมีการจัดการแข่งขัน e-sport ที่แน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่านะครับผมหรือว่ามืออาชีพจะได้เล่นด้วยกันแน่นอนและการแข่งขัน e-sport ของเกม eFootball 2022ที่พวกเราจะได้เล่นเนี่ยจะรวมถึงเวอร์ชันมือถืออีกด้วยนั่นเองนะฮะยังไม่หมดนะครับเพราะว่ารายละเอียดในการแข่งขันสมัครยังไงรูปแบบรางวัลต่างๆเนี่ยจะมีการประกาศเพิ่มเติมในไม่ช้านี้นะครับที่สำคัญเลย Liga MX นี้นะครับการที่คุณมีได้มาเนี่ยมันยังจะรวมไปถึงการมีนักเตะในปัจจุบันและมีตำนานอีกด้วยนั่นเองอันนี้คือเขาบอกเองเลยนะครับจากที่ทุกคนได้เห็นจากเว็บไซต์ตรงนี้นะฮะอันนี้ยืนยันเนี่ยจากตัว Liga MX เองเลยและแน่นอนว่าการที่คุณมีเนี่ยได้ Liga MX มานะครับมันอาจจะทำให้มีอย่างน้อยเนี่ย 9-15 ทีมนะครับได้เข้าร่วมการแข่งขัน SCCL นะครับหรือว่าบอลถ้วยเพิ่มเติมนะครับที่อยู่ในกรอบสีเหลืองๆที่ผมทำไว้ให้นี้และก่อนหน้านี้ถ้าเราจำกันได้โคโนมิเนี่ยได้ในส่วนของลีกนะครับผม MLS หรือว่า Major League Soccer มาแล้วก็ได้ Liga MX มารวมกันอีกเท่ากับว่าอาจจะได้มีถ้วยเพิ่มอีก1ถ้วยก็คือ League Cup นั่นเองนะครับแน่นอนว่าทั้ง2 อย่างนี้เนี่ยถ้ามีจริงๆนะครับมันอาจจะทำให้มีแพ็คใหม่ๆเพิ่มเติมและอาจจะมีการแจกอะไรอื่นๆเพิ่มเติมให้เราเนี่ยได้เข้าไปร่วมสนุกอีกนั่นเองอันนี้ก็ต้องรอดูเพิ่มเติมแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดที่พูดมานี้นะครับผมจะมีการเริ่มต้นนะครับในช่วงของฤดูร้อน2022นะครับตามที่ตัวเกมเนี่ยเขียนไว้เลยหรือให้แปลง่ายก็คือตอนที่ตัวเกมeFootball 2022อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นเต็ม 1.0.0 ไม่ว่าจะเป็นคอนโซล PC PS4 PS5 Xbox X Xbox S Xbox One Windows Steam iOS Android นั่นแหละครับมาตอนไหนเวอร์ชั่นเต็มมีให้เล่นแน่นอนตอนแรกก็คิดว่าจะมาวันพฤหัสนี้อัปเดตพร้อมลีกญี่ปุ่นซะอีกนั่นเองนะฮะเอาละครับทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะครับนักเตะที่อาจจะมาเป็นฟีเจอร์แล้วก็ตำนานกันบ้างนะครับเริ่มกันที่คนแรกนะครับผมกับอังเคิลเมน่านะฮะจริงๆเนี่ยเขาเคยอยู่ในเกมล่าสุดตอนปี2017นะครับในตำแหน่ง AS แต่ว่าล่าสุดผมไปดูมาเหมือนจะเป็นกองกลางแล้วค่าพลังก็น่าจะมาแล้วก็ดูดีมากๆนะครับคนต่อไปเนี่ยอย่างนิโคลัสโลเปสนะครับเขาก็เรียกได้ว่าเคยอยู่ล่าสุดตอนเปส2020อีกด้วย
ทั้ง2คนซ้ายขวานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นดาวซันโวของลีกล่าสุดทางซ้ายเนี่ยตัวเมน่านะครับยิงไป11ประตูทางขวาเนี่ยยิงไป10ประตูและคนสุดท้ายนะครับแถมให้เป็นตำนานนะฮะกับนี่เลยฮะจอร์จคัมโปสหรือว่าคอเก้คัมโปสนั่นเองนะครับผู้สาประตูที่โอ้โหบอกเลยว่าเสื้อเนี่ยสีสันคัลเลอร์ฟูลมีหลากหลายแบบมากๆแล้วก็ยังเป็นคนที่เคยมีชื่อหลุดออกมาว่าจะมาเป็นตำนานหรือไอคอนในอนาคตอีกด้วยยังไงก็รอดูเพิ่มเติมได้ละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตที่น่าสนใจเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ